ผู้จัดการโพสต์แบบนี้หลังพิงกี้สาวิกาถูกปล่อยตัวธัญญาโผล่ยินดีถือเป็นข่าวที่แฟนๆของดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเป็นเช็คจำนวนเงิน5ล้านบาทและมีเพียงพิงกี้เท่านั้นที่ได้ออกมาหลังจากที่เจ้าตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำนานกว่า3เดือนในคดีช่อโกงแชร์ Forex 3Dซึ่งข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีที่ทำให้คนใกล้ชิดของนักแสดงสาวอย่างพี่เต้ผู้จัดการส่วนตัวที่รักและดูแลกันมานานกว่า28ปีดีใจไม่น้อยโดยโพสต์รูปคู่กับพิงกี้และเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่ซึ้งกินใจว่าลูกสาวแม่พร้อมกับอีโมจิหัวใจสีแดงหน้ายิ้มน้ำตาไหลและภาพประนมมือมีคนบันเทิงมากมายเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายรวมไปถึงธัญญาธัญญาเรศที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยนะคะพี่เต้